มาแล้วเปิดผลโหวตอีสานโพพระนางคู่นี้คือที่สุดเห่งปีอีสานโพอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBER คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยผลสำรวจเรื่องรางวัลแห่งปีของคนอ e ีสานปี2566ครึ่งปีแรกออกมาแล้ว โดยพระเอกแห่งปีอันดับที่1ตกเป็นของนเดตคูกิมิยาได้ไปทั้งหมด13.3อันดับสองตกเป็นของมาริโอมาเลอร์ได้ไป7.6อันดับสามหมากปรินได้ไป7.3และอันดับที่4เจมจิรายุได้ไป7.0นางเอกแห่งปียายา,ยาอุรัสยาครองอันดับหนึ่งได้ไปทั้งหมด13.7 อันดับสองตกเป็นของเบลล่าราณีได้ไป92%อเปอร์เซนอันดับสามตกเป็นของใบเฟิร์นทิมชนกได้ไป8.0%เปอร์เซนและอันดับสี่ตกเป็นของอั้มพัชราภาได้ไป6.4%เปอร์เซนต